สวัสดีครับเรามาที่แอป TikTok นะครับ TikTok ตอนนี้มันมีเอฟเฟกต์ใหม่มาครับทำภาพให้ขยับได้นะครับเห็นไหมหน้าน้องขยับแล้วก็มองบนด้วยนะครับน่ารักมากๆนะครับอันนี้เป็นหนังสือรุ่นน้องผมเองนะครับเกี่ยวกับการถ่ายภาพรับปริญญานะครับเดี๋ยวเอามาเป็นตัวอย่างนะครับน้องๆน่ารักมากนะครับนี่ถ้าเราเจอรูปที่มันอย่างรูปต้องชัดๆเลยครับรูปแบบAI คำนวณผลเห็นเป็นหน้าแบบนี้นะครับเห็นปะหน้าน้องก็จะขยับนะครับเหมือนมองบนอุ้ยน่ารักมากเลยอ่ะมันใช้ได้กับรูปนิ่งนะครับภาพนิ่งนะครับลองเปิดแล้วก็ไปส่องดูครับเห็นไหมมองบนอีกแล้วน่ารักจังเลยลูกนี่ครับนี่เหมือนน้องก็จ้องเราตลอดเวลานะครับอ่ะน่ารักมากๆครับอ่ะเดี๋ยวไปดูวิธีการหานะครับวิธีการหานะครับเราต้องหามาแอด favorite ไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตปิดหน้านี้ไปก่อนนะครับปิดจากตัวนี้ไปก่อนแล้วไปที่เซิร์ชนะครับเพื่อนๆก็เซิร์ชเลยครับว่านี่ครับ Dynamic Photo ครับพิมพ์ตามนี้ครับ DINAMICPHOT2 ครับสะกดเราเองแล้วกันนะนี่ครับก่อนเราเซิร์ชเลยครับปึ๊บ Dynamic Photo ครับอ่ะมันก็จะมีของคนอื่นที่เล่นไว้แล้วก็ไปแอดจากของคนอื่นนะครับง่ายดีนะครับไม่ต้องไปหาเองนะครับเนี่ยมีคนเล่นไว้แล้วก็มีแฮชแท็กด้วยครับเซิร์ชเป็นแฮชแท็กก็เจอนะครับ1ล้านคนแล้วนะครับทีนี้เราก็เอามาสักคนหนึ่งนะครับกดเข้าไปปิดเสียงก่อนนะครับทีนี้เขาก็จะเล่นไว้นะครับเราก็ไปที่ Dynamic Photo นะครับข้างล่างนี่กดเข้าไปปึ๊บปึ๊บปึ๊บถ้าแบบนี้เขาแอดเป็นแฮชแท็กนะครับมันจะไม่เจอเราต้องไปหาของคนอื่นนะครับอย่างของคนนี้ก็ได้ครับคนนี้ก็ได้ถ้าแบบนี้ครับเขาใช้เอฟเฟกต์นะครับแล้วก็กดเลยครับปึ๊บแล้วก็เพิ่มนะครับลงในรายการโปรดนะครับกดเข้าไปปึ๊บแค่นี้ครับเวลาเราลองหรือว่าเราจะใช้ตรงนี้เลยก็ได้ครับกดลองเอฟเฟกต์นะครับกดเข้าไปเรียบร้อยครับส่องปึ๊บหน้าน้องขยับแล้วครับก็กดเรคคอร์ดอัดได้เลยครับใส่ซาวด์เรียบร้อยนะครับประมาณนี้ครับกำลังฮิตรีบไปเล่นนะจ๊ะฝากกดติดตามด้วยนะครับ